มาดู convert USA กันนี่หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วมันก็คือว่าเสร็จไปถึงว่าให้ยางมันนิ่มอ่ะนะให้ยางตัวเนี้ยให้ยางเนี้ยแรกที่แข็งกระด้างเนี่ยที่แข็งกระด้างเนี่ยมันนิ่มแล้วใช้ความร้อนช่วยมันหน่อยนะแต่นี่มันเป็นสูตรนะของพวกนี้ต้องลองผิดลองถูกมาใช้เวลาหลายๆปีนะไม่ใช่ว่านี่ Word US Made in USA Made in USA ซึ่ง Convert Made in USA ของแท้นี่ก็หายากกันนะมันก็มีหลายตัวแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นยางของ USA มันก็จะคุณภาพของยางเขาอะคุณภาพของยางเขาอย่างตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวบางจะยางที่มันแตกเนี่ยมันต้องใช้ตัวผสมหลายอย่างเพราะยางแตกในตัวปัญหาของมันเลยที่จะทำให้ตัวเป็นจุดของผมนะอีกหลายตัวแต่ว่าตัวนี้เราทำให้ตัวนี้มันยึดเกาะได้ก่อนเพราะอาการของยางที่แตกเนี่ยมันต้องปรับให้มันนิ่มลงก่อนเฮ้ยทำยางตัวนี้อะไรเนี่ยมันเครื่องมันแตกตัวนี้เห็นไหมแตกเยอะมากนี่เราเก็บไปรอบเลยนะเนี่ยเก็บไปสองรอบสามรอบมันก็กลับมาเนียนปึ๊กเลยนี่ก็โอเคเนี่ยจะทำให้ยางมันนิ่มได้อย่างพวกนี้พอมันแข็งพอมันเซ็ตตัวแล้วมันจะนิ่มยืดหยุ่นเหมือนหนังกระติกอ่ะมันจะยืดหยุ่นเหมือนหนังกระติกมันไม่ได้แข็งโป๊กเหมือนพวกยางทั่วไปเหมือนไอ้พวกไอ้อะไรที่เรามาโปะๆกันตัวเนี้ยข้อดีของมันคือจะเหมือนหนังกระติกเลยคือยืดหยุ่นนี่แตกมากเลยนี่ลงมาเที่ยวเดียวเองนะโอเคแล้วเนี่ย